สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้มาได้กินต้มจืดไข่ค่ะต้มจืดไข่เนาะแล้วก็ทอดปลาส้มค่ะมื้อนี้เป็นปลาทับทิมนะคะส้มปลาทับทิมสิใหม่แน่จักหน่อยเด้อจ้ามื้อนี้ชอบปลาส้มไฟแห้งโพดขี้ลายฮักคักแต่ว่าก็เอาพอได้กินอยู่เนาะจ้ะผักกะสิมีซ้ําพี่น้องเห็นนี่แหละจ้ะมื้อนี้สิแซ่บซ้ําไหนซื้อปลาทับทิมมา3ตัวทอดให้แม่ปูกินตัวนึงก็เอามาเฮ็ดปลาส้มตัวนึงอีกตัวนึงกับมักเขาช่องฟิตนะคะเอาล่ะจ้ะเบาๆหลายอย่าห่างกับเขาห้องซ้ํานี่ก็สิแซ่บคือเก่าล่ะจ้ะมาเบิ่งว่าสิแซ่บซ้ําใดเนาะเป็ดไข่ลูกเดียวพอได้สดน้ําลองคอต้มจืดใส่อันถั่วงอกทอดปลาไฟแห้งโคตรจะทางในรับรองว่าสุกใหม่ๆนะจ๊ะบักพริกทอดหอมแดงมาเด้อพี่น้องเอ้ยสิแซ่บซ้ำใดมาเอาปลาทับทิมมาเห็ดกระแสบจ้ะส้มปลาหน่อยเห็ด3มื้อเลยนี่กำลังส้มพอดีแซ่บพริกกินส้มปลาเน้นๆพี่น้องใส่พริกเข้าไปน้ำยำถือพริกทอดพี่น้องเอ้ยหอมหอมเมื่อพ่อใหญ่บ่อยู่นะจ๊ะพ่อใหญ่ไปหลุมศพพ่อใหญ่บ่ไปน้ำมันหนาวปวดหูเข็งเข้ากันค่ะแซ่บที่สุดในโลกมนุษย์เลยพี่น้องน้อสดน้ำจังน้อยต้มจืดเท่าส้มปลาเน้นๆท่านผู้ชมพริกทอดหอมแดงกับเขามาหน่อยมันบ้านพี่น้องนะแซ่บๆ
บหลายแซ่บหลายก็กินแค่เข่ากันกินคิงเราคือพอนเนาะใส่กรอกนะพี่น้องใส่กรอกพิสานเบาแล้วก็บ่ได้กินดนแล้วเด้แล้วสิไปซื้อใส่กับซื้อหมูมาเฮ็ดอยู่คืออยากอยู่สุดพลังต้มจืดก็แซ่บว่ากระท่องแล้วบันในสนุกสาเที่ยวงานประจำปีเจ้าบาทพี่น้องบุญบ้านนั่นบุญบ้านนี่เจ้าบาทเอาบุญแอลงานกันงานคนอื่นเอาบุญแอลงานกระถินเนาะกระถินเนาะเอาพรรษาแล้วเฮ้ยจังไหนลืมกระถินเหรอวะเฮ้ยจังไหนบุญบ้านนั่นบุญบ้านนี่สันทั่วบาทนี่หมอล่ำแล้วเทศกาลในเบื้องหนังหมอลำกันหนังซูมือกันไม่น้อยเห็นของนันทวันเนาะที่ไม่น้อยติดตามแน่ YouTube อยู่นี่ก็เบื้องของนันทวันนะคะหนังหันมาได้เบื้องเนาะเคยเบื้องเขาเปิดเต้นเต้นนางกับว่ามันเทคพี่น้องทุกคนแซ เปิดเพลงไฟฉันอู้วดีเจวฉันพี่น้องเอ้ยเต้นกันขย่าวขนาดเนี้ยหน่อยนอนเบิ่งอยู่ใน YouTube กันยังใจขึ้นคึบๆๆโอ้ยสมัยเจ้าของคือบ่มีแน่เนาะว่ะสมัยข่อยได้เต้นเซทเทคออมหัวมีว่าสั่นดีใจว่าสั่นจื่นว่าสั่นบดแห่เนาะพี่น้องฮะมีแต่ขั้นคักๆแต่ละสำนักแต่ละรถแห่เปิดประสั้นกันนี่โอ้ยเต้นเอากระดอกระเดียโคโยตีนะเวทีก็ได้จักท่าใดเป็นท่าใดพี่น้องเอ้ยม
มันไปโหลดว่าถ้าเขาบอกไปเฮ็ดพิษใส่บ้านเมืองเขาเห็นแต่พ่อเฮามันบ่มีหยังดอกบ่ผิดพลาดนั่นหรอกเฮาบ่ได้ไปหาเรื่องไผเนาะเป็นละม่วนอย่าเฮ็ดหยังเฮ็ดโหลดพี่น้องอย่าสิไปโอ้ยค่าแต่อันนั้นค่าแต่อันนี้เด้อแต่ว่าเฮ็ดในทางที่ถูกต้องนะเผามาแล้วเจ้าสิโอ้อาวเด้เจ้าสิเสียดายเสียดายว่าอันนี้ก็ไม่ได้เฮ็ดอันนั้นก็ไม่ได้เฮ็ดโอ้ยเสียดายเฮ้มันว่าน้ำเผามากข้าแต่ย่านนั้นนั่นข้าแต่ย่านนั้นนี่อืมเวลามันไปเรื่อยๆได้ค่ะมันบ่รอไผได้ขนาดว่าไม่น้อยคักเติบแล้วว่าได้เที่ยวได้ยังแล้วเนี่ยเต้นได้หาวขึ้นอาหารหม้อล่ำก็ได้เฮ็ดคักยังก็ได้เฮ็ดคักสมือนอนเบิ่งลูกรุ่นหลานเขามวนข่อยก็ยังโอ้ยหึบๆอยู่เด้อเผาแต่ตัวเลขเด้อใจข่อยบ่เฒ่านําเด้อพี่น้องเอ้ยใจข่อยยังหาวหึมๆอยู่พออยากไปสัมผัสพออยากไปเฮ็ดอยากไปเที่ยวแบบนั้นอีกจะเคลื่อนอยู่มันไม่โอกาสฟังน้ำใจจะเต็มยืนอาหารฮึบกูฮึบกูแล้วหมอลำแต่ละคณะพี่น้องงามเปิดไฟแสงสีเสียงขึ้นมาเบิ่งใจมันหาวพี่อืมหึมหึมอยู่ซื้อมือนี่โอ้ยบีบียังก็สิหาวอยู่แล้วมันไปบ่ได้มันก็ได้เที่ยวสมมาพอควรจักหน่อยอยู่ช่วงนี้มันก็ไม่เห็นยังแล้วค่ะเห็นแต่งานกับรถไฟ BTS แล้วเศร้าก็ตื่นไปขึ้นรถไฟ BTS ไปเพ้อเฮ็ดงานพี่ล่ะอย่างนี้มองมันก็ผ่านไวผ่านช่วงมาแต่ละช่วงเป็นเฮามันบ่อยู่เมืองเก่าเด้ชีวิตมันเวียนเปลี่ยนไปตลอดมีขึ้นบ้างมีลงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติอันพระคนจะบอกบ่เนาะคนเรามีเกิดแก่เก็บตายชั้นใดคนเฮามันก็สิสัมผัสความสุขความทุกข์ความสมหวังความสิ้นหวังเหมือนกันนะจ๊ะอยู่ที่ใครจะสัมผัสน้อยสัมผัสมากมีโอกาสมีเวลาก็หาความสุขให้เจ้าของบ้างเด้อบางคนเป็นนักเสียใช่ป่ะหาเงินก่อนเดี๋ยวหาเงินก่อนมีเงินมาหลายพออยากไปคุณอยากไปพี่บาดสุดท้ายป่วยมันเที่ยวก็บ่ได้เที่ยวหาเงินไว้ได้หลายเอามาปวดเจ้าของในชีวิตทั้งชีวิตมีแต่เฮ็ดงาน
แบกแต่ภาระบ่เคยหาความสุขให้เจ้าของเลยสักนี่แบบนี้ก็บ่เป็นท่าพี่น้องแต่รถยังมีมือสองมือเซ็ตมือล่างมือเซ็ตถูเนาะเฮาบ่ได้ทีแต่มันยังเดียวแต่เฮาต้องล้างทำความสะอาดมันเพื่อนที่เป็นคนกับประต่างกันพันสันพันเงาบ้างแน่เข้าจุดไปสายเดียวกับพ่อแม่ไม่หน่อยว่าไม่หน่อยเดี๋ยวไปคักอยู่เด้มีหน่อยเห็นแน่ยู่ตอบยู่โทรมึงสิไม่หน่อยยังอุ้ยเนาะกูคือบ่ได้ไปมองกันมื้อนี้เนาะกูคืออยากไปแต่เนาะบางมองมันก็คือว่าเนาะบัดนี้ลูกเฮ็ดงานแล้วไปเมืองไทยจักก็สิจังไหนแล้วก็สิม่วนบ่บ่บัดขอพ่อญาติงานดอกขอญาติโรงแรมพี่น้องเอ้ยแห้งฟังเดือกดกว่าจะแห้งย่านมันร้อนไปด้วยมักคักเดือกดนอนฟังสุขืดคลิปเก่าเขาก็ฟังปิดไฟนอนปิดไฟแล้วก็เปิดกำหูจากฟังมวนฟังไปก็เฮาได้คิดหลายอย่างฟังหลายๆแบบก่อนเวลาไปนอนโรงแรมก็คิดได้บัดแต่ว่าไม่น้อยหั่นเวลาไปนอนน่ะซื้อเลือกโรงแรมใหม่ๆบ่ใหม่ก็แบบว่าเอาให้แบบว่ามันบ่ทันได้เก่ามันทันได้คิดว่ามันทันได้มีคดีหรอกว่าจังซี่นะแต่ส่วนมากมันจะนอนแบบอพาร์ตเมนต์แบงเซาในบ้านนี่จังซี่สิมันใหม่ๆแน่บอกกับสิไปพักโรงแรมที่เจ้าของเคยพักที่เจ้าของไปพักแล้วมีความรู้สึกดีนะจ๊ะแซ่บคักบอถามเจ้าของเบิ่งอยากถือลอตเตอรี่แล้วมันใหญ่ๆเนาะเป็นหลายล้านนะสิเนาะเฮ็ดบุญหาแม่หาเอื่อยจ้างมาลำสิ่งมาเต้นเงิบเงิบก็คือสิมีแห้งสิฝันอาหารเนาะเมื่อนั้นคือสิบ่ฮอดข่อยก็คือเราพี่น้องเด้นั่นลอตเตอรี่เขาให้มา20 30ใบก็กลับไปได้ขวดว่าสั่นขวดจนปากเปรี้ยวก็บ่ถือจักบาทมันถือก็ได้ครับทุกคนไปเอาใบไม้มากขึ้นตายขอรอค่าหม่องอิ่มแน่บานอันนั้นเหลือน้อยๆเอาไว้จะจำจะหิวอีกซุมือนี่คำใบมืดใบค่ะตอนนี้อากาศกำลังติดลบนะคะตอนนี้ไม่ได้นั่งกินข้าวอยู่ลบลบ 4.3 ค่ะอากาศนอกบ้านนะคะลบ 4.3 แต่ยังบ่มีหิมะแต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งอะค่ะเป็นไอน้ำแข็งบนถนนนะคะแต่ว่าโชคดีอย่างนึงคือพ่อเนี่ยไปเปลี่ยนยางรถแล้วก็สบายใจไป
ในบ้าน23องศาเมื่อนี้พ่อใหญ่ไปไสที่พ่อใหญ่ไปลุงฝังศพค่ะไปสุสานไปจุดเทียนให้แม่ให้พ่อให้เอื้อยกับพี่อ้ายแม่น้อยบ่ได้ไปนําแม่น้อยว่าแม่น้อยหนาวมื้อนั้นไปลอยกระทงกลับมาเลือดกำเดาไหลมันแสบขึ้นหัวบ้านนี้จามซื่อๆเลือดออกมาเลยก็เลยว่าโอ้ฉันบ่ไปดอกมื้อนี้เธอไปโลดเพิ่นก็เลยว่าเออโอเคเดี๋ยวไปผู้เดียวก็ได้เนี่ยแล้วมาไปซะฉันสิกินข้าวอัดคลิปพอดีแหละก็สั่นเพื่อกลับมาก็เลยยังบ่มาส่องเบิ่งรถบ่ทันเห็นรถมานี่แหละค่ะชีวิตเด้อค่ะแม่น้อยใช้ชีวิตแบบนี้มาจังซี่แหละบ่มีอีหยังมากมายดอกค่ะกินข้าวก็เว้านําพี่น้องเว้าจากันไปคือจังแม่น้อยนี่นั่งอยู่นี่พี่น้องก็นั่งอยู่ข้างขาเว้าสู่กันฟังจังซี่แล้วเนาะชีวิตก็หาความสุขบ้างเด้อพี่น้องผู้ใดมีเวลานะคะช่วงนี้เป็นงานเทศกาลออกไปเที่ยวไสก็ให้ระมัดระวังนะคะขับรถขับลาก็ให้ระวังนะจ๊ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากแม่ใหญ่น้อยจ้าด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆไปละจ้า